ตามสบายสวัสดีค่ะกินข้าวเที่ยงกันค่ะนี่ค่ะมีขนมจีนแล้วมีเห็ดนึ่งไม่ใช่เห็ดต้มนะหน่อยนะนึ่งเนาะเห็ดนึ่งเหรอเห็ดนึ่งเห็ดนางฟ้าแล้วก็มีมะเขือนี่ค่ะขนมจีนกินหมดเลยวันนี้กินเยอะเพราะว่าตอนเย็นไม่กินข้าวเพราะว่าอ้วนแล้วน้ำหนักเยอะก็เลยงดตอนเย็นกินผลไม้แทนแล้วก็มีเห็ดนึ่งอยู่บ้านนะพี่ก็ทำแบบข้าวให้คนนู้นคนนี้กินนะหลานมาตอนไหนพี่ก็ทำให้กินเสร็จแล้วก็สองทุ่มก็เก็บครัวมาพี่ก็จะจ้องหวังมาอยู่ไปเที่ยวมะโอ้พี่เล็กไปเราต้องนั่งเครื่องกันไปเนาะนั่งรถนี่เมาแน่นอนนั่งรถ14ชั่วโมงนั่งรถนั่งเครื่องแก้ชั่วโมงกับ10นาทีแล้วนั่งต่อจากสนามบินไปอีก40นาทีก็ขับเร็วปกติก็30นาทีก็ถึงว่าแล้ว50กว่ากิโลยังหวานนะเห็ดอ่ะน่ะเห็ดน้องฟ้าไปอยู่กับเด็กๆอาทิตย์หนึ่งนะบอกว่ายายเล็กอยู่กับอันดาได้ไหมอ่ะไม่อยากให้ยายเล็กไปกลับไปเลยบอกยายเล็กต้องไปหาตังก่อนนะถ้ายายเล็กไม่มีตังอันดาจะจ่ายค่าเทอมได้ไหมต้องเสียค่าเรียนพิเศษเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องเสียโอ้โหร้านหมดม.4 ม.3 เนี่ยก็เริ่มเรียนเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ม.2 บางคนเก่งแล้วก็ไม่ต้องเรียนเดี๋ยวม.3 ก็เริ่มเรียนเหมือนลูกหลานข้างบ้านอ่ะลูกหลานเราเนี่ยเรียนเก่งเรียนม.1 อินเตอร์เรียนโรงเรียนประจำจังหวัดใช่ไหมจะอยู่ฝั่งอินเตอร์ก็สอบเขาเองเขาเรียนเก่งเด็กสมัยนี้ชอบเป็นภาษาของอันดาตอนนี้ก็ติวอย่างเดียวเลยเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนเขาก็จะต้องอยู่ม.1ละที่เรียนก็ติวให้อย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่มีการบ้านตอนม.1ก็ต้องไปสอบแข่งอีกนะก็ติวให้เตรียมตัวไปสอบม.1อุบลโรงเรียนดัง2โรงเรียนเบนกับโรงเรียนนารีนุกูลสอบวันเดียวกันให้ตัดสินใจเอาว่าคุณมั่นใจจะเอาที่ไหนใช่ใช่เขาจะไม่คนระวังละเขาไม่วันเดียวกันเลยใช่ต้องจดเลยว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะไปไหนเพราะว่าก็ให้ความสำคัญของโรงเรียนถ้าเกิดว่าคุณไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับเขาทีนี้เขาก็เลยเปิดสอบวันเดียวกันหมดเลยร้านหนูเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะเป็นเด็กเรียนอยู่บ้านนอกแล้วเข้าไปสอบตัวเมืองสงสัยความมั่นใจไม่เต็มร้อยสอบอันดับ2ของอุบลเพราะว่าถ้าอันดับ1เนี่ยจะต้องเป็นเบนเป็นที่ดังที่สุดของจังหวัดอุบลก็เลยไปอันดับ2โรงเรียนนารีนุกูลของจังหวัดอุบล
แต่ก็ติดห้องคอร์สคะแนนดีแต่ถ้าไปเบนคิดว่าไม่น่าจะสู้เขาได้ก็เบนนี่สุดยอดจริงๆว่าคนสอบเยอะมากและเอาน้อยมากตอนแรกว่าม.4จะลองไปสอบใหม่อีกทีนึงกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะอยู่ที่เดิมหรือว่าม.4จะไปโรงเรียนแต่ก่อนมั่นใจก่อนเรียนเก่งทุกคนเลยนะคนส่งก็ภูมิใจนะโอ้ตอนนี้แม่หนูยิ่งภูมิใจหลานคนโตฝึกงานอยู่สนามบินอุบลของนกแอร์สวยแต่งตัวขึ้นแล้วสวยมากใส่ชุดของนกแอร์จะคอยประกาศเที่ยวบินขึ้นเที่ยวบินลงมากขึ้นดินเป็นนักสาวฝึกงานเนาะนอกจากเครื่องลงถึงจะได้ขึ้นไปบนเครื่องละประมาณธันวาปี66นับปลายปีเลยของมออุบลเราไปเรียนเสร็จแล้วก็ต้องหางานทำอีกจบ2คนโตนี่ก็เบาแล้วนะทั้งหมด3คนใช่ไหมทั้งหมด4ก็น้องเพชรตอนนี้อยู่ม2พี่คุณรองเขาอยู่ปี2ราชภัฏคนนั้นเขาเรียนครูแต่น้องเพชรอยากมาเอแบกบอกโอ้เอแบก 60,000 ค่ะมาเอแบกถ้าไปอยู่กับพี่สาวก็ประหยัดค่าหอพี่สาวอยู่หมู่บ้านนักกีฬาพี่สาวบอกโอ้ทำไมต้องเอาแบกเอแบกลองสอบจุฬาไม่ได้เหรอว่าลองสอบก่อนก็ได้เนาะบอกพี่สาวถ้าติดจุฬานะบ้านเราหมู่บ้านเราโอ้โหมันใส่เป็นดังสามบ้านสี่บ้านห้าบ้านเล็กดังจะดังไงต้องรู้ก่อนว่ามอต้นกับมอปลายการเรียนเขาจะไปได้ดีตลอดเดี๋ยวก็เอ็นเรียนไปแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาใช่ไหมก็เอ็นรอไว้ลูกสาวพี่พรเรียนหมออ่ะพี่พรที่เป็นแม่บ้านที่เดินเข้ามาทำงานตึกเราเรียนหมอนะเพิ่งนั่งกินกาแฟได้นะใช่อ่ะเพิ่งจะรับเสื้อกาวไปก่อนปีใหม่นี่เองนำไปจ่ายรับเสื้อกาวสุดยอดมากเนาะน่าภูมิใจถึงแม่จะทำงานเป็นแม่บ้านก็โคตรภูมิใจนะเป็นแม่บ้านส่งลูกเรียนไงเรียนแทนแม่แล้วลูกก็ตั้งใจเรียนให้พ่อแม่ภูมิใจเนาะหนูว่าอินผักเยอะอร่อยมากลูกแม่หนูมีลูกสาว3คนพี่สาวหนูก็จบปริญญาตรีน้องสาวหนูก็จบปริญญาตรีหนูนั่งตรงกลางหนูจบป.6มาแล้วส่วนเสร็จเลย ถ้าเราไม่เสียสละคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ถึงแต่พี่สาวหนูจบป.ว.ส.ทำงานแล้วส่งตัวเองเรียนต่ออีกเอาปริญญาตั้งแต่เรียนจบปวสไปทำงานบริษัทนี้จนทุกวันนี้49จะ50ปีแล้วล่ะตอนเข้าไปก็เป็นน้องเขานะครับเพราะว่าพี่ๆเขาใช่ๆต้องเป็นน้องก่อนแก่กันหมดแล้วสาวหนูก็เด็กอยู่คนเดียวคือตอนนี้ตัวเองแก่แล้วก็มีรุ่นใหม่มาทดแทนอีกนะบริษัทรับเหมาก่อสร้างแต่ก่อสร้างโรงงานโอเคแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ